มาดูโควิดกันนิดนึงคุณนันทิยาครับค่ะเรื่องคของโอมิครอนเนี่ยนะครับอย่างนี้เขาออกเสียงเป็นโอมิครอนแล้วนะโอมิครอนแล้วโอมิครอนนะคะค่อนข้างจะชัดเจนตามนะแล้วก็เอาหน่วยราชการเป็นหลักแหละค่ะเมื่อวานนี้เจอเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากคองโกนะคะอยู่ในระบบเทสแอนด์โกเมื่อวานคุณหมอสุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้มีการแถลงข่าวนะคะก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ตัวอย่างมาหนึ่งคนเป็นคนไทยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ยูเอ็นและก็ทราบข้อมูลจากแลบเบื้องต้นนะคะว่าเดินทางมาจากคองโกเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอสุภกิจเลยค่ะในการตรวจเบื้องต้นด้วยสนิปเทสเนี่ยการจะบอกว่าเป็นโอไมครอนเนี่ยสงสัยว่าเป็นโอไมครอนเนี่ยเดิมเราบอกว่าถ้าเราเจอเหมือนอัลฟากับเหมือนเบต้าอยู่ในตัวอย่างเดียวกันเนี่ยก็จะสรุปว่าเป็นโอไมครอนแต่โอเคถ้าเขาตีเนียนคือหมายความว่าไอ้ส่วนอัลฟาเราหาไม่เจอแล้วล่ะนะเพราะไอ้ที่มันจะหายไปมันไม่หายสมมติอย่างนี้นะครับ เราก็ดักด้วยการตรวจอีก2ตัวนะท่านจะเห็นบรรสองบรรทัดสุดท้าย T478K กับ N50501Y นะครับเพราะฉะนั้น4ลายนะครับที่เราตรวจในเบื้องต้นว่าเป็นโอไมครอนเนี่ยเราตรวจทั้ง4ตำแหน่งเนี่ยครับเพราะฉะนั้นยังไงเนียนไม่ได้นะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จับได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนให้พี่น้องสบายใจนะครับว่ายังไม่เป็นปัญหาอะไรณวันนี้ยกเว้นเขากลายไปจนกระทั่งเป็นคนละเรื่องละราวนั้นเดี๋ยวต้องมาว่ากันใหม่ต้องมาว่าสูตรกันใหม่นะครับวันนี้ก็จะบอกว่าลายที่เราเคยแจ้งไปว่ามีโอกาสที่จะเป็น2รายก็คือเพศหญิงทั้งคู่ที่มาจากผู้ง่ายไปร่วมประชุมแล้วกลับมาแล้วก็ปรากฏว่ามาตรวจพบซึ่งหายดีแล้วเนี่ยนะครับก็คอนเฟิร์มครับวันนี้โฮจีโนมเซควินซิ่งออกมาแล้วก็คือทั้งคู่นะครับที่ตรวจเบื้องต้นว่าเป็นโอไมครอนเนี่ยวันนี้ยืนยันเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ถือว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เป็นโอไมครอนแล้ว3รายนะครับที่ได้รับการยืนยันนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้เราก็จะส่งเข้า GSET ในถังกลางต่อไปนะครับเมื่อวันจันทร์บ่ายๆเราก็ได้รับตัวอย่างมาอีก1ตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของผู้ชายไทยนะครับสัญชาติไทยนะฮะแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของUN นะครับข้อมูลที่ประกอบการส่งตรวจเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายไทยอายุ41ปีนะครับเดินทางมาจากประเทศDR คองโกนะครับประเทศคองโกมี2ในแอฟริกามี2อันนะคือคองโกเฉยๆกับ Democratic Republic of Congo นะครับ2ประเทศนี้ไม่เหมือนกันนะครับมาเข้ามาในระบบ Test and Goนะพบว่าเคยได้รับวัคซีน AZ ไปแล้ว2โดสนะครับปรากฏเอามาตรวจด้วย Snip Test เนี่ยนะครับก็พบเหมือนกับผู้หญิง2รายนะครับหรือว่าเหมือนกับชาวอเมริกันที่เราเคยตรวจพบนะครับก็ทั้ง4ตำแหน่งเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วินิจฉัยขณะนี้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นโอไมครอนอีก1รายนะครับคือรายนี้ก็ขณะนี้กำลังเข้าเครื่องเพื่อจะตรวจโฮจีโนมเซควินซิ่งก็เข้าใจว่าวัน2วันก็เดี๋ยวอาจจะออกมาคอนเฟิร์มว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับ